ู่กับช่องน้ำชาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาขายเสื้อผ้ากันที่ตลาดบ้านผือนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าแล้วนะคะพาท่านแม่มาค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะเก็บร้านเสร็จนะคะเราก็กำลังเดินทางกลับนะคะทุกครั้งที่เรามาขายของที่ตลาดสดบ้านผือระหว่างทางขากลับเราก็จะเจอชายพิการเก็บขวดพลาสติกข้างถนนทุกครั้งวันนี้เราก็เลยเก็บขวดน้ำพลาสติกนะคะเอามาให้เขาซึ่งน้ำชาเคยเอามาให้เขาหลายครั้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจอเขาตรงช่วงไหนเพราะว่าวันนึงเขาจะเดินหลายกิโลมากนะคะทั้งไปและกลับไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกส่วนใหญ่เวลาที่น้ำชามาขายน้ำชาก็จะเจอเขาทุกครั้งเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเจอเขาไหมวันนี้เก็บขวดมาให้ด้วยค่ะกลับแล้วหรอกลับแล้วนี่ไงเอาไปอย่างนี้เลยหรอเอาอย่างนี้เลยเนาะจะกลับแล้วแดดร้อนด้วยเอาตังมาให้ด้วยนะคะไว้กินข้าวนะสู้ๆนะคะเดินไปถึงไหนอยู่แถวไหนอะคะอยู่ไกลหรออยู่แถวไหนห้องทางนู้นเลยเหรออันนี้คือเดินมาแล้วแล้วก็กำลังจะกลับเหรอคะโอ้อ๋อหรอเก็บตังค์ดีๆนะเก็บก่อนก็ได้อ่ะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวตังค์หายนะคะโอ้ยเดินไกลเลยอ่ะฝนตกก็มาหรอหนูเห็นมาทีไรเจอพี่ทุกครั้งเลยโอ้อ๋อวันนี้แดดออกก็เลยมาอันนี้ไปถุงอย่างนี้เลยเนาะโอเคนะคะบ๊ายบายจ้าสู้ๆนะคะกลับแล้วเนาะเดี๋ยวหนูเก็บมาให้ใหม่นะเดี๋ยวเก็บมาให้ใหม่นะคะดีใจมากเลยอ่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เอาขวดให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เงินนิดหน่อยก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเราก็ให้เขาด้วยความเต็มใจให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเราก็จะได้บุญนะคะตอนเช้าเราทำบุญใส่บาตรกันแล้วนะคะที่ตลาดตอนขากลับเราก็มาทำทานให้กับคนที่ด้อยโอกาสบ้างนะคะเขาจะเป็นคนที่พูดไม่ได้นะคะแล้วก็พิการทั้งมือแล้วก็ทั้งเท้านะคะเวลาสื่อสารกับเขาก็จะพูดกับเขารู้เรื่องแค่บางคำเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ย่อท้อนะคะขนาดว่าเขาพิการเขาก็จะแบบออกมาเก็บทุกครั้งอ่ะทุกวันนะคะส่วนใหญ่มาก็จะเจอเขาแบบนี้ตลอดเลยนะคะหลังจากเจอชายคนนี้นะคะเมื่อก่อนน้ำชากินน้ำชาก็จะทิ้งแต่ตั้งแต่เจอชายคนนี้น้ำเวลาน้ำชากินน้ำน้ำชาก็จะเก็บขวดแล้วเวลามาขายของที่บ้านผือน้ำชาก็จะเก็บมาให้เขาทุกครั้งเลยนะคะใครจะรู้ว่าขวดน้ำที่เรากินแล้วทิ้งมันจะมีค่าสำหรับกับอีกคนนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังรู้สึกท้อสิ้นหวังหมดหวังนะคะอยากให้ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกได้มากหรือได้น้อยก็เห็นเขามาแทบจะทุกวันนะคะทุกครั้งที่มาก็คือเจอเขาก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะบางทีเราคิดว่าเราแย่แต่คนที่แย่กับเราก็ยังมีอยู่นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากคลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ
ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำชาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ